กลางทิ้งลงไปแล้วนะครับนี่คือทุเรียนที่ตัดยอดกลางทิ้งลงไปแล้วนะครับนี่เป็นทุเรียนต้นใหญ่นะครับของนาเวียนนะครับผมทําให้นะครับนี่คือใส่ขี้หมูรอบชายพุ่มนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งแขนงออกมานะครับของต้นทุเรียนนะครับนี่เราตัดจนโปร่งเลยนะครับแล้วก็ปูนป้ายนะครับในแนวยอดนะครับเราตัดออกหมดนะครับเราจะไม่ไว้นะครับเราจะเลี้ยงกิ่งล่างให้ใหญ่นะครับเพื่อความสมบูรณ์ของมันนะครับนี่ครับเราตัดยอดทิ้งนะครับส่วนที่เป็นยอดเราตัดหมดนะครับเราจะไม่เอาไว้นะครับนี่คือการบำรุงนะครับทุเรียนนะครับทําทุเรียนส่งต้นให้เล็กนะครับนี่ประมาณไม่เกิน5เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยจะทําแค่3เมตรเท่านั้นนะครับนี่คือลักษณะของการตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับเราไปดูใกล้ๆนะครับ นะครับทุเรียนที่นี่จะโดนมอดเล่นงานมากนะครับนี่ครับนี่คือความสมบูรณ์ของต้นนะครับนี่จะเป็นกิ่งข้างนะครับสําหรับต้นนี้ต้นนี้คือต้นประธานนะครับนี่นะครับจะเห็นว่า2ต้นนี้ต้นประธานเนี่ยเวลามันอยู่ชิดนะครับเห็นครับอยู่ชิดด้านปูนเนี่ยตัวนี้นะครับก็ยอดนี้ก็จะขึ้นชะลูดนะครับเห็นไหมครับขึ้นชะลูดไปเลยนะครับแต่ว่ากิ่งข้างเนี่ยสามารถออกดอกได้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้เมื่อปีที่แล้วก็จะออกดอกอยู่นะครับบริเวณลำต้นนะครับกระดอกนี่เราจะไว้กิ่งให้น้อยนะครับตอนนี้ต้นแม่ไอ้ต้นข้างเนี่ยดูจากรูปนี้นะครับเราจะไว้กิ่งอยู่ที่ประมาณแค่20กว่ากิ่งเท่านั้นเองนะครับน้อยมากนะครับแล้วยอดไม่มีแล้วนะครับโอเคครับเราก็เดี๋ยวเรามาดูการบำรุงนะครับในระยะผลผลิตกันนะครับสวัสดีครับ